ี่เราก็มาส่งพัดลมสักตัวครับคือพอดีทีมงานไปพัดลมมาให้ลงแก้ปัญหาดูปัญหาของมันก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะดังเหมือนกับว่าไฟเข้าไปแต่ว่ามอเตอร์มันไม่หมุนครับแต่ว่าใบพัดมันจะเห็นว่าใบพัดมันแกใบพัดออกแล้วแต่ว่าแกนมันก็จะไม่หมุนนะครับแกมันก็จะอยู่นิ่งครับแต่เสียงก็จะดังเสียงมอเตอร์ดังอยู่เดี๋ยวลองมาแกดูครับว่าเป็นแบบไหนครับรู้สึกว่าใบพัดมันแข็งมากครับแขนใบพัดมันแข็งมากหมุนไม่ไปเลยครับหมุนไปนิดเดียวเดี๋ยวลองแกะดูอีกชั้นครับก็แกนใบพัดนี่มันเหนียวมากเลยครับหมุนไม่ค่อยเดินนะครับผมพยายามหมุนอยู่พักนึงนะก็เลยคิดว่าต้องเอาสว่านครับลองใส่สว่านเข้าไปแล้วก็ให้สว่านช่วยหมุนดีกว่าครับครับก็เริ่มนิ่มแล้วครับก็หยดใส่น้ำมันด้วยครับใส่น้ำมันใช้ WD 40อัดลงไปที่ช่วงสัมผัสข้างในมอเตอร์ที่เสื้อมันตรงนี้ครับไม่รู้จะได้การนะครับก็ลองดูก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองหมุนกับสว่านสักพักหนึ่งครับแล้วมาสรุปผลเลยเดี๋ยวครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะนิ่มนะครับเริ่มจะหมุนได้ครับก็ลองดูครับโอ้ยแข็งเว้ยลองหมุนดูครับมันหมุนได้ครับมันนิ่มนะครับนิ่มนะครับน่าจะใช้การได้นะครับมันนิ่มเลยครับไหมครับแต่หมุนไปซ้ายรู้สึกว่ายังฝืดๆอยู่นิดนึงหมุนไปขวารู้สึกว่านิ่มนะครับรู้จะใช้งานได้ไหมครับครับต้องช่วยมันครับก็หมุนแล้วครับแต่มันสตาร์ทไม่รอดครับก็น่าจะถูกเปลี่ยนกาปาใหม่นะครับหลังจากแกะเสร็จก็ได้ตัวคาปาซิเตอร์มาเลยครับตัวนี้เป็นขนาด 2UF ครับบวก 5% ไอตัวเดิมมันเป็น1ตัวเดิมเป็น 1.5 ครับผมจะใส่ตัว 2.0 ไปเลยขวาครอบนี้เมื่อกี้ไม่ทันสายดูขวาครอบนี้วิธีทำก็คือถอดสกรูตัวข้างหลังนี่ออกแล้วก็บางรุ่นมันก็จะมีสกรูอยู่ข้างบนหมุนสกรูออกก็ถอดได้แต่ว่าตัวนี้ของ GO มันไม่มีสกรูก็ดึงออกได้เลยครับคือมันกดลงไปแล้วก็เราดึงออกได้เลยครับก็มาดูต่อเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปครับลองดูครับพอใช้การได้ไหม
หลังอยากให้เปลี่ยนตัวแคปาซิเตอร์ตัวเก่าที่มาใส่ใหม่ก็ใช้งานได้ครับเดี๋ยวใช้งานได้ครับใช้งานได้ครับลองเปิดดูครับโอเคครับก็หมุนดีครับโอเคครับก็ไปลองทำกันดูครับแกะทำดูแล้วก็ทีเดียวก็ใส่กลับนะครับโอเคครับก็ขอแค่นี้ครับคลิปนี้จบก่อนนะครับ